านพีชอ่ะก็ยังมีแต่ว่าไม่เก่าขนาดนี้นะคะแต่นี่คือแบบว่าเก่าแล้วก็ดูสวยมากจะเป็นลายของคนไทยอย่างนี้เลยนะคะพี่ค่ะวันนี้นะคะพี่ก็แต่งชุดไทยใหญ่นะคะสไตล์ของทางอาไทยใหญ่ทางตกนะคะใส่มาเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศที่บ้านหลังนี้นะคะของป้าเป็งนั่นเองสวยไหมคะอันนี้คือชุดไทยใหญ่แบบดั้งเดิมนะคะเราต้องใส่ชุดให้เข้ากับสถานที่นะคะจะได้สวยๆเนาะไปดูการทำครัวนะคะนี่พวกเก่ามากเลยอ่ะเป็นเตาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือใหม่สูงค่ะแปลว่าสวัสดีของชาวไทยใหญ่นะคะสวัสดีค่ะลูกพีชแชนแนลเองนะคะตอนนี้นะคะพีชอยู่ที่บ้านป่าปูนะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านคนไทยใหญ่โบราณนะคะซึ่งเป็นบ้านไทยใหญ่ที่ยังมีอยู่ในสมัยนี้ซึ่งหาดูได้ยากมากๆนะคะไม่มีที่ไหนนะคะมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะพี่วันนี้พี่ได้มาเยือนถึงที่นี่นะคะเพราะว่าป้าเปงนะคะเขาเป็นคนนวดเป็นคนนวดจับเส้นในสมัยโบราณนะคะแล้วก็วันนั้นอ่ะพี่จะปวดไหล่มากนะคะแล้วก็เลยไปนวดกับป้าเปงแล้วป้าเปงบอกว่าพี่เนี่ยเป็นกะเหรี่ยงหรอลูกครึ่งไทยใหญ่ใช่ไหมเขาอ่ะมีบ้านทรงไทยใหญ่อยู่นะคะซึ่งมันเป็นทรงที่แบบว่ายังอนุรักษ์สืบต่อกันมาคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันหาดูได้ยากๆมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะคะไปดูบ้านทรงของคนไทยใหญ่ที่หาดูได้ยากมากๆนะคะไปดูกันค่ะน่าจะอยู่มาหลายปีโอ้ดูเกวียนนี้บอกได้ถึงว่าเป็นคนมีตังสมัยก่อนเศรษฐีนี้นะคะเศรษฐีนี้นะคะโอ้ดูขลังมากคืออาจจะยังเป็นอาเกวียนที่เคยใช้เมื่อสมัยก่อนนะคะโอ้ดูยังเก่าอยู่เลยนะคะที่จะใช้สมัยก่อนจริงๆอาคารแล้วก็บ้านนะคะอันนี้คือบ้านของป้าเต็งนี่เองนะคะดูนะคะคือเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนอกจากว่าก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะคะตามละตามยุคตามสมัยนะคะไม่ให้มันล้าสมัยจนเกินไปแต่ว่าเนี่ยคือที่หมู่บ้านพีชอ่ะก็ยังมีแต่ว่าไม่เก่าขนาดนี้นะคะแต่นี่คือแบบว่าเก่าแล้วก็ดูสวยมากจะเป็นลายของคนไทยอย่างนี้เลยนะคะพี่ค่ะลายแบบนี้ที่เขาสารทับอะค่ะสารทับเป็นเหมือนกับว่าตัวบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นยกพื้นสูงนี่แหละคือสไตล์คนไทยใหญ่แท้ๆนะคะที่เป็นลูกครึ่งไทยใหญ่พี่รู้เหมือนบ้านของตาจีนะคะนี่แล้วก็ข้างหลังนะคะจะเป็นวิวทุ่งนาแบบนี้เลยสวยมากคือเห็นข้างบนไปถึงข้างล่างสามารถดูวิวข้างบนมาได้นะคะนี่แล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะคะอันนี้คือสไตล์ไทยใหญ่ของจริงนะคะจะมีช่องแบบนี้นะคะคนไทยใหญ่ที่เขาจะเก็บสลักไม้ได้สวยมากแล้วก็ทำพื้นไม้สวยนะคะแล้วเข้าไปถามจริงดีกว่าอนุรักษ์ความเป็นไทยใหญ่จริงๆนะคะตรงที่ตรงที่เราเป็นไทยใหญ่มาเป็นของมีความคิดก่อนนะคะหลักภาพนะคะไปเราที่จะหาตรงกันดีกว่านะคะเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นไม้เนี่ยดูเป็นไม้สวยมากเลยออกมาเป็นที่สวยมากขึ้นมาแล้วแบบว่าขลังมากเลยนะคะจะเป็นดีกว่าจะละออกดีกว่าจะเป็นดีกว่าแล้วก็จะมีโคมของคนไทยใหญ่นะคะอันนี้บนห้องวัดโคมไปหางก็ออกมาเป้งแน่โคมของคนไทยใหญ่นะคะของคนไทยนี่ของคนไทยรูปสมัยก่อนนะคะของป้าเป้งเขาเก็บไว้อยู่นะคะหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วจริงๆนะคะต้องเป็นแม่ห้องสอนเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นที่นี่ด้วยนะคะบ้านไทยใหญ่ค่ะสไตล์โบราณจริงๆเลยดูไปวันนี้นะคะพี่ก็แต่งชุดไทยใหญ่นะคะสไตล์ของทางอาไทยใหญ่ทางตกนะคะใส่มาเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศที่บ้านหลังนี้นะคะของป้าเป็งนั่นเองสวยไหมคะอันนี้คือชุดไทยใหญ่แบบดั้งเดิมนะคะเราต้องใส่ชุดให้เข้ากับสถานที่นะคะจะได้สวยๆเนาะดูสิคะหน้าต่างก็ยังเป็นแบบว่าเก่าๆอยู่เลยแล้วก็มุงอะไรนะใบตองนะคะคือเขาเรียกว่าหลังคาตองหลังคาใบตองตึงนะคะโอ้ขึ้นมาคือแบบว่าเย็นมากนะคะคือถ้าเป็นหน้าหนาวนี่คืออากาศจะฟินมากเมื่อก่อนเนี่ยป้าเป็งบอกว่าที่เนี่ยทำเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะคะรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังงดไปก่อนเนาะเพราะว่าเป็นช่วงของสถานการณ์นะคะแต่ว่าป้าเป็งเขาก็ทำเป็นโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เห็นความเป็นไทยใหญ่จริงๆนะไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้สวยมากเลยค่ะอยากจะไปดูข้างในแต่ว่าเห็นอ่างล้างมือนะคะดูสิคะจะมีอะไรข้างหลังมีบ่อปลาด้วยนะคะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยมันเย็นตลอดเพราะว่า
ทันข้างๆนะคะเป็นริมน้ำไหลผ่านนะคะเป็นน้ำไหลผ่านแบบนี้เลยได้ยินเสียงนกเสียงแมลงนะคะแล้วก็เสียงน้ำไหลผ่านคือมันสดชื่นจริงๆไปดูป้าเป็งข้างในกันดีกว่าป้าเป็งขออนุญาตนะอ้อค่ะป้าเป็งกำลังทำความสะอาดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องครัวก่อนดีกว่าไปไปดูห้องครัวก็สะอาดด้วยอันนี้คือห้องครัวของคนไทยใหญ่สมัยก่อนนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ใช่เพราะว่าบ้านของตาพีทนะคะเมื่อสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้นะคะเขาจะล้างถ้วยล้างจานเก็บแบบนี้เลยนี่เขาสารแบบนี้ทั้งหมดนะคะอย่างนี้เลยอันนี้จริงๆอนุรักษ์ไว้จริงๆนะคะแล้วก็จะพาไปดูการทำครัวนะคะนี่โคตรเก่ามากเลยอ่ะเป็นเตาแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้คือเตาแบบว่าอันใช้จริงนะคะใช้จริงแล้วก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่กำลังดูแต่ค่ะป้าเป้งเฮิร์ทได้หลายปีอ่ะอ๋อป้าเป้งอันเดี๋ยวได้แค่ป้าสิบกว่าปีแล้วอ่ะโอ้สิบกว่าปีนะคะคือไม่ได้รื้อหรือว่าอะไรเลยนะคะก็คือยังแบบดั้งเดิมจริงๆอันนี้ครัวจะให้คล้ายของคนไทยประยุกต์สมัยก่อนน่าจะเป็นไปได้นะคะแต่อันนี้คือของคนไทยใหญ่เขาจะมีช่องแบบนี้เตาทุกอย่างนะคะห้องครัวยังสวยอ่ะทำกับข้าวตอนเช้านี่คือจะดูเหมือนกับว่าในหนังสมัยก่อนเลยนะสวยมากบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรไม่สวยสวยทุกอย่างนะคะโอ้ยมีครกขมุนด้วยอ่ะไม่รู้เป็นครกอะไรนะคะมาดูข้างในดีกว่าแล้วก็พื้นนะคะพื้นเขาจะเป็นแบบนี้เป็นไม้ไผ่แบบนี้นะคะอันนี้คือพื้นที่ใช้ทำจากไม้ไผ่นะคะพื้นจริงๆจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ฝาเป็นแบบนี้อันนี้สารจากไม้ไผ่หนอปะเป้งหนอค่ะเขาก็สารมาจากไม้ไผ่นะคะทำเป็นเหมือนกับพื้นเพดานนี่สวยไหมเปิดหน้าต่างไปเนี่ยดูวิวไปเลยนะคะดีนะคะแล้วก็มีกลองของคนสมัยก่อนด้วยของคนไทยใหญ่นะคะบนห้องว่ากลองที่คนไทยใหญ่ได้ดนตรีนะคะจะใช้กลองแบบนี้อ๋อเป็นห้องสเตย์กันไหมเนาะลมพัดเย็นชิวๆเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะบริการนวดจับเส้นด้วยนะคะคือก็วันนี้จะมานวดด้วยนะคะก็นวดที่นี่เลยนี่อันนี้คือหิ้งพระนะคะคนไทยใหญ่หรือว่าเขาเรียกว่าเจ้าพระลาเนาะไม่ใช่บนห้องว่าเจ้าพระลาของคนไต้เนาะเดี๋ยวเราไปดูมุมนี้กันต่อว่ามีอะไรบ่อปลานะคะเห็นอยู่ตรงเนี้ยก็เห็นวิวไปที่บ่อปลาด้วยนะคะป้าเป็งเลี้ยงแมวเยอะมากเลยอ่ะ 4-5 ตัวอ้วนมากเลยแมวตัวอ้วนมากเลยแมวโอเคเดี๋ยวพาพี่ๆนะคะไปชมรอบๆตัวบ้านกันค่ะต่างเสียก่อนเลยเดินป้ายอ๋อคือคุณลุงนะคะแฟนของป้าเป็งก็เพิ่งเสียไปไอ้ก็เป็นคนซบซอยเนาะอ๋อป้าอ๋อเป็นคนซบซอยอ๋อแล้วปลาลุงเหรอลุงมันปลาคู่อ่ะอ๋อน้ำก็อยู่สักซอยอ๋อค่ะขนาดคนเดียวเจอมือคนใต้ขนาดแต่อยู่นู่นในมือคนใต้เพราะตักฟองแกงว่ามือคนใต้ตลอดอ๋อคือป้าเพ็งบอกว่าคุณลุงนะคะก็อยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเขาก็จะใส่ชุดไทยใหญ่แบบนี้เลยนะคะคุณลุงก็เสียดายนะคุณลุงก็เพิ่งเสียไปนะคะไม่งั้นก็เราคงจะได้เจอได้สัมผัสนะคะคือเขาเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าไทยใหญ่มากนะคะจะเป็นเสื้อผ้าไทยใหญ่ของผู้ชายอย่างเช่นที่พีทใส่เนี่ยคือของผู้หญิงนะคะมันก็สวยเนาะมันก็แบบว่าเข้ากับสถานที่เวลาเรามาสถานที่แล้วแบบได้เห็นเจ้าของบ้านนะคะใส่ชุดมันก็สวยนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นมุมที่พี่บอกนะเป็นมุมหิ้งพระของคนไทยใหญ่นะคะจะเป็นทรงแบบนี้เลยที่เขาเรียกกันว่าเจ้าพลานั่นเองนะคะเจ้าพาราก็คือพระนะคะของคนไทยใหญ่นะคะคนไทยใหญ่เขาจะมีหิ้งพระสไตล์แบบนี้นะคะเนี่ยเขาจะใช้ไม้ทำแบบนี้เลยถ้าบ้านอื่นก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าอาจจะเล็กจะใหญ่เนี่ยก็แล้วแต่ทรงของบ้านนะคะเ
เดี๋ยวสักแป๊บนึงนะคะป้าเปงก็จะนวดจับเส้นให้พี่แล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าก็ยังปวดไหล่อยู่นะคะและเนี่ยสะดุดตาตรงนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นของคนไทยใหญ่นะคะก็จะห้อยแบบนี้นี่นะคะเป็นแบบเก่าๆเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีมีดนะคะมีดของคนไทยใหญ่เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะบรรยากาศดีมากอันนี้คือปลาเป้งกับเผือกออกมาเป็นหรออันนี้เหมือนเขาเล่นมาทางถ่ายทำอ๋อเขาก็เคยมาถ่ายทำที่นี่นะคะหลายคนนะคะมาถ่ายทำที่นี่นะคะแล้วก็ได้เห็นอีกช่องทางนึงก็คือช่องทางลูกพี่ Channel นะคะที่จะเผยแพร่ให้พี่ได้ดูนะคะว่าบ้านทรงสไตล์ไทยใหญ่เนี่ยเป็นแบบไหนคืออยากอนุรักษ์ความเป็นไทยใหญ่จริงๆนะคะคือหาดูได้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะส่วนน้อยนะคะในเมืองก็จะมีแค่ไม่กี่หลังก็คือเขาจะดัดแปลงประยุกต์เป็นแบบรุ่นใหม่นะคะแต่นี่คือแบบรุ่นเก่าจริงๆอันนี้คือพื้นที่ที่เราจะนวดกันวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะนวดแล้วปวดไหล่มากปวดไหล่ปวดคอมากเลยป้าเป็งก็เป็นหมอนวดจับเส้นด้วยนะคะคืออันการนวดเนี่ยก็ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เขาจับเส้นเป็นเนี่ยนวดเพราะว่าเราจะได้แบบว่าหายปวดเมื่อยให้มันตรงจุดนะคะแล้วก็นวดแบบโบราณด้วยนะคะนวดที่บรรยากาศแบบนี้ด้วยมันจะฟินขนาดไหนเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวพี่ขอตัวนวดก่อนแล้วกันค่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงการนวดแล้วนะคะป้าเป็งก็จะนวดจับเส้นไปเรื่อยๆนะคะที่เราปวดตรงไหนก็ต้องไล่ตามเส้นนะคะป้าเป็งไม่นวดมาหลายปีออกเป็นสามปี20 ปี20 ปีเป็นคนนวดมา20 ปีนะคะก็นวดตลอดเนี่ยถ้ามีคนปวดคนเมื่อยนะคะก็จะมานวดที่นี่กันนะคะมันอารมณ์มันได้บรรยากาศมันได้นะคะป้าเป็งขอเราสอนป้าเป็งนวดอ่ะป้าเดมี่เปิ้นเอาคนมาสอนจริงป้าครูสุพินที่นี่ประชาโลกป้าครูเปิ้นมีสอนเป็นกลุ่มอ่ะก็สอนเป็นกลุ่มมากกว่าป้าเขาอันกว่าเฮ็ดน้ำเปิ้นกว่าเฮ็ด2 ปีกว่าเฮ็ดของกระทรวงป้าก็ไม่รู้นะวันบางนี่นี่บางนี่ที่ด้วยมีใบรับรองด้วยนะคะการนวดว่าผ่านการนวดแล้วนะคะก็เหมือนกับได้ช่วยคนด้วยนะคะเป็นเนาะโอเคเดี๋ยวก็พี่จะนวดประมาณสัก1 ชั่วโมงถึงเอาไปได้ประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายคลิปปิดบรรยากาศให้พี่ดูเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวนวดก่อนนะคะจะหลับสัก1 ชั่วโมงตอนนี้ก็นวดมาประมาณ1 ชั่วโมงได้แล้วนะคะรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นมากนะคะทั้งเจ็บๆปวดๆนะคะก็ป้าเป็งเขาเป็นคนที่ฝีมือดีอยู่แล้วนะคะในการนวดคือพี่เนี่ยปวดไหล่ปวดคอนะคะอาจจะเป็นเพราะว่านอนตกหมอนนะคะก็นวดอันนี้ครั้งที่2เนาะป้าเป้งเนาะค่ะมานวด3นาครั้งที่2นะคะสะดุ้งเลยอ่ะค่ะก็บรรยากาศมันดีนะคะคือได้นวดที่บ้านไทยใหญ่สไตล์โบราณด้วยนะคะซึ่งป้าเป้งบอกว่าไม่มีที่ไหนละมีที่นี่แหละนะคะแล้วก็ตรงนู้นนะคะจะมีเห็นเป็นเค้าเรียกว่ากองมูของกันในเป็นห้องวางของป้าเป้งพระธาตุพญานาคนะคะมองไปทางนู้นนะคะจะเห็นตรงดอยนู่นคือนั่งนวดแล้วก็มองไปด้วยเดี๋ยวจะพาพี่ๆนะคะไปชมนะคะเดี๋ยวพี่จะหาเวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปที่พระธาตุกันนะคะมองตรงนี้ก็เห็นพอดีเลยก็เลยถามป้าเปงนะคะได้ความรู้ไปอีกนิดนึงนะคะเจ็บมากๆแล้วก็สะใจมากนะคะค่ะก็วันนี้ก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจลูกพี่ Channel ด้วยเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าพี่จะพาไปไหนรอติดตามนะคะเดี๋ยวจะขอตัวนวดต่อแล้วนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ